ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับผมอาจารย์ดนัยพงษ์เชษฐโชติศักดิ์วันนี้จะมาเลคเชอร์ในบทที่3หัวข้อคือ Time Value of Money นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Engineering Econ ซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นคอร์สซัมเมอร์นะครับและเป็นที่ทราบดีว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์ทุกท่านทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับดังนั้นเราจะพบกันใน GoogleHangout Meet นะครับแล้วก็นักศึกษาสามารถที่จะดูเลคเชอร์ผ่านทางวิดีโอ YouTube นะครับสมมุติว่าอาจารย์สอนเร็วเกินไปพวกเราสามารถที่จะสต็อปแล้วก็รีเพลย์ได้นะครับและถ้ามีคำถามก็ส่งข้อความผ่าน LINE Message มาถามนะครับหรือว่าตอนจะถามตอนที่เราพบกันในชั้นเรียนนะครับผ่านทาง Google Meet หรือว่า Zoom ก็ได้นะครับที่สำคัญก็คือว่าอย่าดูวิดีโอ YouTube อย่างเดียวนะครับนักศึกษาต้องอ่านหนังสือประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็ทำการบ้านและทำแบบฝึกหัดนะครับการเรียนในวิชานี้จึงจะประสบความสำเร็จนะครับทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาในบทที่3นะครับในเรื่องของ Time Value of Money นะครับหัวข้อที่จะครอบคลุมในบทที่3นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อของ Simple และ Compound Interest นะครับคือการคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาและแบบทบต้นนะครับและหัวข้อที่2ก็คือ The Concept of Equivalence นะครับซึ่งตรงนี้หมายความว่าถ้าอธิบายสั้นๆก็คือว่าค่าของเงินนะครับณจุดของเวลาที่แตกต่างกันจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับเช่นเงิน100บาทณเวลานี้กับเงิน100บาทเมื่อ10ปีที่แล้วหรือเงิน100บาทเมื่ออีก10ปีข้างหน้ามันจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเวลาเราคำนวณจะบวกลบคูณหารค่าของเงินณจุดเวลาที่แตกต่างกันนะครับจำเป็นจะต้องมีตัวแฟกเตอร์ปรับแก้นะครับซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทนะครับเช่นว่าโจทย์อาจจะกำหนดค่า F คือค่า future value มาให้แล้วให้เราคำนวณหาค่าปัจจุบันคือ present value นะครับหรือในทางกลับกันโจทย์กำหนดค่า present value มาให้แล้วให้เราหาค่าfuture value เป็นต้นนะครับหรือประเภทที่2โจทย์จะอาจจะกำหนดเป็นค่า CV payment นะครับแล้วก็ให้เราหาค่า F หรือหาค่า P นะครับและในหัวข้อที่3เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ gradient CV นะครับว่ามันคืออะไรนะครับให้เรามาที่หัวข้อ simple interest ก่อนนะครับ simple interest นั้นคือการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบธรรมดานะครับผมเชื่อว่านักศึกษาหลายคนคงจะคุ้นเคยกับการคิดดอกเบี้ยแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยให้เพื่อนยืมตังค์หรือว่าเคยยืมตังค์เพื่อนใช่ไหมครับและถ้าบางคนคิดดอกเบี้ยนะครับส่วนใหญ่เชื่อว่าจะคิดดอกเบี้ยแบบ simple interest หรือคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดานะครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้ในการอธิบายการคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดานะครับ i ในที่นี้ i ตัวใหญ่ก็คือดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยทั้งหมดที่เอิร์นได้นะครับส่วน P นี่คือเงินต้นนะครับเราเรียกว่า principal amount นะครับ N คือจำนวน period นะครับเช่นเป็นจำนวนปีหรือจำนวนเดือนนะครับและ I ตัวเล็กตรงนี้หมายถึงอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่วนใหญ่เราจะบอกเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเวลาคำนวณให้เราคำนวณเป็นเลขทศนิยมนะครับตัวอย่างการคำนวณครับสมมุติว่าเราให้เพื่อนยืมเงิน 1,000 บาทนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10นะครับหรือ 10% เป็นระยะเวลา3ปีนะครับดังนั้นดอกเบี้ยที่เราจะ ได้รับในช่วงทั้งหมด3ปีนะครับก็คือเอา P มาคูณกับ N แล้วก็ I นะครับ เงินต้นในที่นี้คือ 1,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลา3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10คือ 0.1 นะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่เราจะได้รับคือ300บาทนะครับ300บาทเป็นดอกเบี้ยบวกเงินต้นคือ 1,000 บาทดังนั้นเพื่อนจะต้องคืนเงินเราทั้งหมดนะครับหลังจากที่ยืมเงินเราไปเป็นระยะเวลา3ปีนะครับคือ 1,300 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการคิดดอกเบี้ยแบบง่ายๆนะครับหัวข้อถัดมาครับเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบ compound interest หรือดอกเบี้ยทบต้นนะครับก็จะยังอธิบายโดยใช้ตัวอย่างเดิมนะครับสมมุติว่าให้เพื่อนยืมเงิน 1,000 บาทนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10แล้วก็ให้ยืมเป็นระยะเวลา3ปีนะครับ period คอลัมน์แรกนี่คือปีนะครับปีที่1ปีที่2ปีที่3นะครับคอลัมน์ถัดมาครับ
เป็นมูลค่าหนี้นะครับมูลค่าหนี้ณต้นปีที่1ก็คือเพื่อนเป็นหนี้เรา 1,000 บาทใช่ไหมครับคอลัมน์ที่2นั้นเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะครับหมายถึงว่าในปีที่1เมื่อระยะเวลาผ่านไป1ปีก็คือปลายปีที่1นั้นเราจะคิดดอกเบี้ย1ครั้งนะครับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก็คือร้อยละ10นะครับร้อยละ10ไปคูณกับมูลค่าหนี้คือ 1,000 นะครับ 10% ของ 1,000 คือเท่าไหร่ครับก็คือ100นะครับเพราะงั้นดอกเบี้ยที่ได้รับคือ100คอลัมน์ที่3ก็คือมูลค่าหนี้ณปลายพีเรียดที่1นะครับก็จะกลายเป็นเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยนะครับจึงกลายเป็น 1,100 บาทนะครับมูลค่า 1,100 บาทนี้ก็จะเป็นมูลค่าหนี้ณปลายพีเรียดที่1หรือณปลายปีที่1นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับมูลค่าหนี้ณต้นปีที่2นะครับเพราะปลายปีที่1กับต้นปีที่2นั้นมันใกล้กันคือมันชิดกันมากใช่ไหมครับมูลค่าหนี้ 1,100 บาทเมื่อระยะเวลาผ่านไป1ปีนะครับก็คือปลายปีที่2เราก็จะคิดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับคือคิดดอกเบี้ยร้อยละ10ทีนี้ร้อยละ10เนี่ยของอะไรครับไม่ใช่ร้อยละ10ของเงินต้นคือ 1,000 นะครับแต่เป็นมูลค่าหนี้ณต้นปีที่2นะครับคือ 1,100 เพราะฉะนั้น 10% ของ 1,100 ก็คือ110บาทนะครับดังนั้นดอกเบี้ยบวกกับเงินต้นก็จะกลายเป็น 1,210 บาทนะครับ 1,210 บาทนี่คือมูลค่าหนี้ณปลายปีที่2นะครับและเช่นเดียวกันมูลค่าหนี้ณปลายปีที่2จะมีค่าเท่ากับมูลค่าหนี้ณปลายณต้นปีที่3นะครับมูลค่าหนี้ณต้นปีที่3มีค่าเท่ากับ 1,210 บาทนะครับและเช่นเดียวกันครับเมื่อระยะเวลาผ่านไป1ปีนะครับเราจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มอีกครั้งหนึ่งคือร้อยละ10นะครับร้อยละ10ของมูลค่าหนี้คือ 1,210 นะครับก็คือ121หรือ121บาทนะครับดอกเบี้ยบวกเงินต้นก็จะกลายเป็น 1,331 บาทนะครับดังนั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป3ปีเราคิดดอกเบี้ยเพื่อนร้อยละ10นะครับให้ยืม 1,000 บาทเพื่อนจะต้องคืนเงินเราทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 1,331 บาทนะครับผมจึงสรุปออกมาเป็นสูตรนะครับที่ใช้ในการคำนวณนะครับ F คือค่า future value นะครับก็คือเงินอีก3ปีข้างหน้าที่เพื่อนยืมเราไปนะครับเงินต้นคือ P นะครับ 1,000 บาท1บวก i ในที่นี้คืออัตราดอกเบี้ยนะครับสูตรก็คือ f เท่ากับ p คูณด้วยวงเล็บ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับ n คือจำนวน period คือ3ปีนะครับเราแทนค่าลงไปในสูตรนะครับก็จะได้เป็นค่า future value คือ 1,331 บาทนะครับนั่นก็คือจำนวนเงินที่เพื่อนจะต้องคืนให้เรานะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไป3ปีนะครับซึ่งการคิดดอกเบี้ยแบบ compound interest หรือแบบทบต้นนั้นก็จะเป็นพื้นฐานหลักในวิชา engineering economy นี้นะครับทีนี้เรามุ่งไปหัวข้อถัดไปนะครับคือ concept of equivalence นะครับก่อนที่เราจะเข้าใจใน concept of equivalence เรามาดู notation หรือสัญลักษณ์ที่เราใช้กันอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับ i ตัวเล็กนี่คืออัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะบอกเป็นในลักษณะของตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เวลาคำนวณต้องไม่ลืมนะครับว่าเราต้องเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเลขทศนิยมนะครับ n คือจำนวน period นะครับแล้วแต่ว่าเราจะคิดเป็นเดือนหรือเป็นปีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในวิชานี้ period จะเป็นปีนะครับส่วน p นั้นคือ present value นะครับคือมูลค่าปัจจุบัน f คือfuture value นะครับคือมูลค่าของเงินในอนาคตส่วน A นั้นเป็น uniform CV นะครับเราเรียกว่า uniform CV คำว่า uniform CV นี้เป็นในลักษณะที่เป็นจำนวนเงินที่เราจ่ายสม่ำเสมอทุกๆ period นะครับเช่นเราผ่อนรถยนต์นะครับเดือนละ 12,000 บาททุกๆเดือนนะครับเพราะงั้น A ก็คือ 12,000 บาททุกๆเดือนนะครับหรือ A อาจจะเป็นรายได้จากค่าเช่าที่ดินนะครับซึ่งอาจจะมีมูลค่า 200,000
50,000บาททุกๆปีนะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือค่า A นะครับเราเรียกว่า Uniform Series นะครับในสไลด์ถัดมานะครับสไลด์ที่8เราอธิบายคอนเซปต์ของ Cash Flow นะครับเป็นสัญลักษณ์ของ Cash Flow Cash Flow นี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับคานนะครับแล้วก็มีแกนนอนนี้แทนสัญลักษณ์ของจำนวน period หรือระยะเวลานะครับ Cash Flow ในวิชานี้นะครับเราจะใช้ระบบที่เรียกว่า EOY นะครับ EOY นี้ย่อมาจาก N of year นะครับก็คือว่าค่าของเงินที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นณปลาย period นะครับเช่นลูกศรตรงนี้ชี้ที่หมายเลข4นะครับหมายความว่าค่าของเงินนั้นเกิดขึ้นที่ปลายปีที่4คำว่าปลายปีที่4นั้นก็คือว่าเกิดขึ้นที่เดือนอะไรครับของปีที่4เดือนธันวานะครับไม่ใช่เดือนมกรานะครับหรือลูกศรชี้ที่หมายเลข0ก็คือเกิดขึ้นณปลายปีที่0นะครับทีนี้ปีที่0ในที่นี้เนี่ยเรามักจะหมายถึงณปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้นะครับสังเกตอีกประการหนึ่งนะครับว่าลูกศรถ้าชี้ขึ้นนั้นหมายถึงค่าของเงินเป็นบวกนะครับค่าของเงินเป็นบวกนั้นคือว่าเงินเข้ากระเป๋าเรานะครับในขณะที่ลูกศรชี้ลงนั้นค่าของเงินจะเป็นลบนะครับเป็นลบนี่หมายความว่าเงินออกจากกระเป๋าเรานะครับภาพตรงนี้ก็คือว่าเราจ่ายเงินหรือเราลงทุนนะครับเป็นมูลค่า 8,000 บาทนะครับณเวลาปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ระยะเวลาผ่านไป4ปีนะครับมูลค่าที่เราลงทุน 8,000 เนี่ยจะคืนกลับมาให้เราเป็นเงินจำนวน 11,713 บาทนะครับและเกิดขึ้นที่ปีที่4นะครับแต่ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าปีที่4นี้ไม่ใช่ต้นปีและไม่ใช่กลางปีนะครับแต่เป็นปลายปีที่4ก็คือเดือนธันวาของปีที่4เป็นต้นนะครับคอนเซปต์ถัดมาครับทีนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับว่าค่า F คือ future value และค่า P คือ present value นั้นมันมีความสัมพันธ์กันนะครับโดยสมการที่2นะครับซึ่งเป็นหลักสำคัญของการคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ได้อธิบายไปเมื่อตะกี้นะครับ compound interest นะครับสมการที่2นี้ future value สามารถหาได้จาก present value นะครับคูณกับfactor นะครับคือ 1 บวก i ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับซึ่งในวิชานี้เราจะไม่ใช้สูตรในการคำนวณนะครับและก็ผมก็จะไม่อธิบายที่มาของสูตรนะครับแต่จะพาพวกเราเปิดตารางนะครับค่าในวงเล็บนี้นะครับที่เขียนว่า f/p นี้จะอ่านว่า f given p นะครับ given ก็คือโจทย์ให้ค่า p มาเพื่อให้เราหาค่า fนะครับ i คืออัตราดอกเบี้ย n คือจำนวน period นะครับดังนั้นสูตรที่เราจะใช้ก็คือ f เท่ากับ p นะครับคูณด้วย f given p นะครับซึ่งจะเปิดจากตารางเรามาดูตัวอย่างนะครับเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับจากตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรายืมเงินเพื่อน 8,000 เหรียญนะครับและสัญญาว่าจะจ่ายคืนนะครับทั้งต้นกับดอกเบี้ยนะครับโดยอัตราดอกเบี้ย 10% นะครับเป็นระยะเวลา4ปีนะครับคำถามก็คือว่าเราจะต้องจ่ายเพื่อนณสิ้นปีที่4เนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นในที่นี้นะครับดูภาพตามนะครับยืมเงินเพื่อนคือเงินเข้ากระเป๋าเราใช่ไหมครับ 8,000 นะครับเป็นระยะเวลา4ปีนะครับเพราะงั้นปลายปีที่4เราใช้ระบบ EOY นะครับปลายปีที่4มูลค่าหนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับตอนเริ่มต้นเป็นหนี้ 8,000 นะครับเมื่อเวลาผ่านไป4ปี i เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ i เท่ากับ 10% นะครับคืออัตราดอกเบี้ย 10% เพราะงั้นเราเปิดตารางนะครับตารางจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับผมจะอัปโหลดไว้ใน e-learning นะครับดังนั้นนักศึกษาสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์นะครับไฟล์ตารางนี้นะครับจะให้ค่า
f given p p given f และค่าอื่นๆนะครับที่เราจะเรียนในสไลด์ถัดๆไปนะครับวิธีใช้ตารางนะครับนักศึกษาดูนะครับหัวมุมนี้มันจะบอกถึงเปอร์เซ็นต์นะครับคืออัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คอลัมน์ที่1กับคอลัมน์สุดท้ายนั้นจะเป็นค่าของ n คือจำนวนพีเรียดนะครับในที่นี้เราต้องการหาค่า f นะครับ future value ซึ่งเข้าสูตรว่า f เท่ากับ p คูณด้วย factor f given p นะครับเพราะฉะนั้นเราไปเปิดตารางที่ i เท่ากับ 10% แล้วก็ n เท่ากับ4ปีนะครับค่าของ f given p ก็คืออยู่ในคอลัมน์ที่2นะครับ f given p นะครับจำนวนปีคือ4ปี i คือ 10% นะครับ f given p มีค่าเท่ากับ 1.464 นะครับแทนค่า 1.464 ลงไปในสมการนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าหนี้นะครับเป็นระยะเวลา4ปีก็จึงมีค่าเท่ากับ 11,712 เหรียญ US ดอลลาร์นะครับคิดว่าไม่งงนะครับลองตามดูนะครับแล้วก็ลองไปทำแบบฝึกหัดตามดูนะครับหัวข้อถัดมาครับเป็นการคำนวณหา p นะครับโดยที่โจทย์กำหนดค่า future value หรือค่า f มาให้นะครับเพราะงั้นจากสมการที่2ที่เราเรียนไปเมื่อตะกี้นะครับเราสามารถเขียนสมการในรูปของสมการที่3ได้นะครับก็คือ p เท่ากับ f คูณด้วย1บวก i ยกกำลังลบ n นั่นเองนะครับเราเพียงแต่ย้ายข้างสมการนะครับและอย่างที่บอกว่าในวิชานี้เราจะเน้นการเปิดตารางนะครับดังนั้นเรามาเปิดตารางนะครับสูตรจึงกลายเป็น p เท่ากับ f คูณด้วย factor p given f นะครับ i เป็นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ n คือจำนวน period นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อการทำความเข้าใจการใช้สูตรนะครับหาค่า p โดยที่โจทย์ให้ f มานะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับในตัวอย่างที่3ขีด4นะครับคือนักลงทุนนะครับอินเวสเตอร์เนี่ยมีการตัดสินใจว่าจะซื้อออปชันนะครับออปชันนี่คือสัญญานะครับสัญญาการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับสามารถซื้อขายเป็นสัญญาหรือเป็นซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับออปชันตัวนี้คือสัญญาตัวนี้เนี่ยบอกไว้ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป6ปีนะครับคือปลายปีที่6เนี่ยสัญญาฉบับนี้จะมีมูลค่าเท่ากับ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคิดที่อัตราดอกเบี้ย 8% คำถามก็คือว่านักลงทุนคนนี้เนี่ยเขาควรจะซื้อสัญญาฉบับนี้ในราคาไม่เกินเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆถ้าแปลงเป็นภาษา cash flow ก็คือว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป6ปีนะครับค่า future value จะมีค่าเท่ากับ 1,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ย 8% ผ่านไป6ปีคำถามก็คือว่าค่า p ควรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ดังนั้นเมื่อเราใช้สมการนี้นะครับ p นะครับเท่ากับ f คูณด้วย factor p given f นะครับเราเปิดตารางนะครับตารางที่ i เท่ากับ 8% แล้วก็ n เท่ากับ6ปีนะครับหาค่า p given f p given f นี้หาได้จากคอลัมน์ที่3นะครับที่ 8% แล้วก็ระยะเวลา6ปีเพราะฉะนั้น p given f มีค่าเท่ากับ 0.6302 นะครับ 0.6302 แทนค่าลงไปในสูตรนะครับเพราะฉะนั้นค่า p จึงมีค่าเท่ากับ 6,302 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับตอบคำถามในข้อนี้ก็คือว่านักลงทุนคนนี้นะครับควรจะซื้อออปชั่นในราคาไม่เกิน 6,000 กับ 6,302 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไป6ปีนะครับสัญญาฉบับนี้จะมีมูลค่าเท่ากับ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 8% เป็นต้นนะครับครับหัวข้อถัดมานะครับผมจะอธิบายการคำนวณค่า future value ในกรณีที่โจทย์กำหนดค่า a มาให้นะครับ
ค่า A อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับมันคือ Uniform Series นะครับภาษาไทยเราใช้คำว่าอนุกรมสม่ำเสมอนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับมีคำถามว่าถ้ามี Uniform Series เกิดขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับ A นะครับเกิดขึ้นทุกๆ period นะครับเป็นจำนวน N period คำถามก็คือว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป N period ค่า futureValue จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกันครับเราจะไม่ใช้สูตรที่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าเราจะเปิดตารางแทนนะครับทีนี้หลังจากผ่านเลคเชอร์บทนี้ไปบทต่อไปเนี่ยผมจะเลคเชอร์วิธีการคำนวณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณค่า P ค่า Future Value ค่า A นะครับหรือค่าอื่นๆเนี่ยเราจะใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel นะครับดังนั้นนักศึกษาจะสามารถคำนวณสูตรที่สลับซับซ้อนหรือตัวเลขที่เยอะมากขึ้นได้นะครับแต่ว่าในตอนนี้เราฝึกคำนวณด้วยมือแล้วก็เปิดตารางไปก่อนนะครับแล้วในบทถัดไปเราจะมาเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel นะครับสูตรก็จะเป็นการคำนวณหาค่า F นะครับสูตรจะเป็นดังสมการที่4นะครับคือ future value จะเท่ากับ a คือ series payment นะครับเท่ากับ factor f given a นะครับซึ่ง factor ตัวนี้เรียกว่า finding f given a หรือบางทีผมเรียกสั้นๆว่า f given a นั่นเองนะครับเรามาดูนะครับวิธีการใช้สูตรนี้นะครับจากตัวอย่างที่3-5นะครับสมมุตินะครับว่าเรามีการฝากเงินทั้งหมด15งวดนะครับงวดละ 1,000 เหรียญนะครับฝาก เป็นจำนวนเงินทั้งหมด15งวดนะครับงวดแต่ละงวดนั้นมีระยะห่างกัน1ปีนะครับก็คือฝากทุกๆปีเป็นจำนวนเงิน 1,000 เหรียญนะครับเป็นเวลา15ปีนะครับแบงค์คิดอัตราดอกเบี้ยให้ร้อยละ5นะครับคำถามก็คือว่าหลังจากฝากเงินทั้งหมด15งวดนะครับมูลค่าเงินนะครับที่เกิดขึ้นในบัญชีเราเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือคำถามนะครับคือถ้าแปลงเป็นภาษาทาง cash flow ก็คือว่า CV payment คือค่า A เนี่ยเท่ากับ 1,000 นะครับมีจำนวน period ทั้งหมด15 period คำถามก็คือว่า F ที่ปลายปีที่15มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าสูตรเลยครับการคำนวณหา future value โดยโจทย์กำหนดค่า a มาให้นะครับซึ่ง f เท่ากับ a คูณด้วย factor f given a นะครับเราแทนค่าลงไปนะครับ a มีค่าเท่ากับ 1,000 ส่วน f given a นะครับอัตราดอกเบี้ยคือ 5% นะครับจำนวน period คือ15นะครับจากตารางนะครับ 5%จำนวน period คือ15ปีนะครับ f given a มีค่าเท่ากับ 21.579 นะครับเราแทนค่า 21.579 ลงไปในสมการนะครับดังนั้นมูลค่า future value จึงกลายเป็น 21,579 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหัวข้อถัดมานะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับว่า ถ้าเราจะคำนวณค่า present value บ้างนะครับเมื่อกี้เราคำนวณ future value เราจะคำนวณ present value ในขณะที่โจทย์ได้กำหนดค่า a มาให้นะครับเราจะคำนวณอย่างไรนะครับอันนี้ก็ไม่ยากครับสูตรจะมีสูตรซับซ้อนอย่างไรก็ตามแต่ว่าเราจะใช้สูตรการเปิดตารางนะครับโดยที่ p เท่ากับ a คูณด้วย factor p given a นั่นเองนะครับ p given a นั้นก็ได้จากตารางนะครับใน appendix หรือตารางที่ผมอัปโหลดให้ใน e-learning นะครับหรือในบางครั้งนะครับโจทย์อาจจะกำหนดค่า future value มาให้แล้วให้เราคำนวณหาค่า a นะครับคือ uniform series นะครับว่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ยากครับเราไปเปิดหาค่า a given f นะครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าจะเป็น f given a หรือ a given f นะครับ
ถ้าเราต้องการหาคำนวณหาค่า a นะครับดังนั้นตารางที่เราจะเปิดก็คือ a given f คือ f เป็นค่าที่โจทย์กำหนดให้มานะครับหรือบางทีโจทย์ให้ค่า p มาแล้วให้เราหาค่า a นะครับดังนั้นเราก็ไปเปิดตารางนะครับคำนวณค่า a เท่ากับ p แล้วก็เปิดตารางหาค่า factor a given p นะครับเพราะเราต้องการคำนวณหาค่า a โดยที่โจทย์กำหนดค่า p มาให้เหล่านี้เป็นต้นนะครับ เรามาดูด้วยกันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคือตัวอย่างที่3ขีด9นะครับเป็นตัวอย่างที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวอย่างนี้คือมีคุณพ่อนะครับคุณพ่อต้องการที่จะฝากเงินนะครับเป็นจำนวนเงินจำนวนหนึ่งไม่บอกว่าเท่าไหร่นะครับโดยที่เขาสามารถที่จะถอนนะครับเพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญวันเกิดให้ลูกชายนะครับในปีที่18 19 20และ21นะครับโดยที่ในแต่ละปีมูลค่าของขวัญคือ 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับคำถามก็คือว่าเขาจะต้องฝากเงินณตอนเนี้ยณวันเนี้ยนะครับเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับแปลงเป็นภาษา cash flow ง่ายๆก็คือว่าถ้าเขาต้องการ uniform CV คือ a เท่ากับ 2,000 นะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ปลายปีที่10วันเกิดของลูกนะครับปีที่18ปีที่19ปีที่20ปีที่21นะครับณตอนนี้วันเกิดของลูกปีนี้ปีที่0เนี่ยจะต้องฝากเงินเท่าไหร่นะครับโดยที่อัตราดอกเบี้ยคือ 12% นะครับอันนี้คือคำถามนะครับเพราะงั้นอันนี้ไม่ยากนะครับเวลาคำนวณทีนี้นักศึกษากลับมาดูหน้านี้นิดหนึ่งนะครับการแปลง uniform CV นะครับให้เป็นค่า p นั้นนะครับสังเกตว่า p นั้นจะต้องอยู่ติดกับค่า a เลยนะครับนะครับคือ p จะต้องอยู่ติดกับค่า a เลยแต่ว่าในโจทย์นี้ค่า p นั้นมันอยู่ไกลไปถึงด้านซ้ายนะครับห่างกันต้องเกือบ10ห่างกัน18ปีเชียวนะครับเพราะงั้นโจทย์ข้อนี้เราต้อง modify นิดหนึ่งนะครับวิธี modify ก็คือมาดูหน้านี้นะครับเราแปลงอย่างนี้ครับว่าอย่างที่บอกนะครับ format ของ uniform CV คือค่า p นั้นนะครับจะต้องอยู่ติดกับค่า a นะครับเราก็ย้ายเลยครับให้เสมือนกับว่าเลข17เป็นเลข0เลข18เป็นเลข1เลข19เป็นเลข2เหล่านี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเราหาค่า p ณปีที่17หรือ p 0นะครับณเวลานี้นะครับเราเข้าสูตรเลยครับ p เท่ากับ a คูณกับ factor p given a ที่ 12% 4ปีนะครับเข้าใจว่าผมไม่ได้แนบตารางมาให้นะครับแต่นักศึกษาลงไปเช็คดูนะครับว่าตรงกันไหมนะครับ p given a ที่ 12% 4ปีผมได้เท่ากับ 3.037 นะครับ 3.037 คูณกับค่า a คือ 2,000 ได้ 6,000 กับ 74 เหรียญ นะครับ 6,074 เหรียญ นี้นะครับจะเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับที่เป็นเวลาที่0นะครับในฟอร์แมตนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือมูลค่าของเงินณปีที่17นะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้ยังไม่เสร็จนะครับมูลค่าของเงินณปีที่17ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6,000 กับ74เหรียญ นี้เราต้องแปลงกลับไปเป็นมูลค่าปัจจุบันณเวลาที่0นะครับหรือตอนนี้นะครับเพราะงั้น 6,000 กับ74เหรียญจะเป็น future value ณสิ้นปีที่17นะครับเพราะงั้นเราเข้าสูตรเลยครับว่า p จะเท่ากับ f คือ future value คูณกับ factor p given f นะครับเป็นดอกเบี้ยคือ 12% แล้วก็จำนวน period คือ17นะครับซึ่งเปิดตารางแล้วจะได้ค่าเท่ากับ 0.1456 นะครับนักศึกษาลองไปเปิดตารางดูนะครับว่าได้ตรงกันไหมนะครับเพราะงั้นคำนวณออกมาแล้วค่า p จึงมีค่าเท่ากับ 884.37 เหรียญ นะครับคำตอบตรงนี้ก็คือว่าถ้าคุณพ่อต้องการที่จะฝากเงินนะครับเพื่อให้เกิดเป็น cash flow นะครับซึ่งสามารถ
จ่ายเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกในปีที่18 19 20 21นะครับซึ่งของขวัญวันเกิดมีมูลค่า 2,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะครับคุณพ่อจะต้องฝากเงินเป็นจำนวนเงินมีมูลค่าเท่ากับ 884.37 เหรียญนะครับโอเคครับเราจะหยุดพักกันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาในวิดีโอชุดถัดไปนะครับเราจะเลคเชอร์ในหัวข้อ Uniform Gradient Series นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอชุดหน้านะครับ